พาสต้าไหนบอกคุณพ่อสิครับว่าวันนี้เรามาทำอะไรกันวันนี้เราจะมาทำฟู้ดบล็อกจับปูกันครับเราจะไปสัมผัสเสน่ห์ชีวิตชาวบ้านที่ชุมชนแหลมผักเบี้ยรับธรรมชาติริมทะเลและวันนี้ผมและน้องพาสต้าจะไปจับปูม้าสดๆกันกลางทะเลครับเอาแมงดากลับบ้านไปเลี้ยงจะตื่นเต้นจะสนุกจะอร่อยและฟินขนาดไหนไปกับฟู้ดเวิร์ควันนี้กันครับบรรยากาศเช้าๆแบบนี้นะครับดูเหมือนว่ามีคนจะตื่นเต้นที่จะได้ไปจับปูม้าเป็นครั้งแรกนะครับผมเลยได้นัดพี่เวอร์ชาวประมงพื้นบ้านที่นี่ไว้ครับเราพร้อมจะไปลุยกันแล้วครับพัตต้าพร้อมยังครับพร้อมยังครับไม่รู้สองคนหนึ่งนี่เราไปกัน1 2 3นี่ไงคุณลุงพาไปโอเคไหนชูมือพร้อมหน่อยเยี่ยมเยี่ยมโอ้เยี่ยมมากเลยต้องบอกก่อนนะครับว่าการจับปูนั้นเขาต้องวางอวนทิ้งไว้อย่างน้อย1คืนครับซึ่งพี่เหวอก็วางทิ้งไว้ให้เราแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าวันนี้จะมีปูมาติดอวนสักกี่ตัวอันนี้เรามาถึงหมายแล้วใช่ไหมครับครับผมอันนี้คือธงพี่เหรอครับพี่ใช่ครับอ๋อธงพี่อันนี้มีสีอะไรบ้างพัตต้าโอ้ยเก็บแล้วให้เก็บเลยเขาบอกให้เก็บมาเลยให้เก็บเลยเออครับเดี๋ยวเราเก็บได้ลูกเดี๋ยวเราเก็บได้ครับก็คือธงแต่ละสีก็คือจะเป็นของใครของใครแล้วเราก็วางทิ้งไว้แล้วก็เอาเรือมาเก็บครับคราวนี้เดี๋ยวสาวขึ้นมาก็มาลุ้นกันว่าจะมีปูหรือเปล่าใช่ครับลุยเลยพี่เหวอพร้อมยังพัตต้าลุยพร้อมไหมครับเริ่มมึนพี่เหวอลุยเลยผมว่าเริ่มมึนแล้วธงของเรามาแล้วพัตต้านั่งกับลุงนั่งเอ้นี่ธงเราใช่ไหมพัตต้าเดี๋ยวพ่อหยิบให้เฮ้ยคว้าไม่ได้ให้พี่บอกคว้าให้คุณผู้ชมผมคว้าไม่โดนโอ้โหต้องมืออาชีพนิ่งๆไว้ลุงโอ้มาแล้วมาแล้วพี่หัวมาแล้ววางแล้วโอ้นัก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 โอ้มาแล้วเห็นอวนแล้วเห็นอวนแล้วแมงดาได้แล้วพัตต้าได้แมงดาแล้วตัวแรกนั่งลงห้ามยืนลูกห้ามยืนห้ามยืนหยิบมาตรงนี้หยิบมาตรงนี้อยู่ตรงนี้แบบนี้เราจะได้อะไรบ้างอ่ะพี่เหวอเรามีโอกาสได้อะไรบ้างปูม้าบางทีก็ปลากระเบนนะครับปลากระเบนก็มีเหรอครับโอ้พัตต้ามันลุ้นกันว่าเราจะได้อะไรบ้างมาแล้วครับปูม้ามาแล้วครับโอ้อันนี้นิ่งน่าจะโอ้ยมีไข่นอกกระดองด้วยแมงดาแล้วแมงดามาอีกแล้วโอ้แมงดามาเยอะโอ้ยมันออกมาแล้วโอ้ยแมงดา2ตัวแล้วโอ้ยขอบคุณที่ตกแมงดาให้นะ หนูขอบคุณที่ตกแมงดามาได้เหรอลูกจะเอาไปเลี้ยงสักตัวนึงจะเอาแมงดากลับบ้านไปเลี้ยงตายซะแล้วลูกมีอะไรให้เลี้ยงเยอะหมาแมวก็มีไม่เอาแมงดาคุณผู้ชมพี่เบิร์ดเคยเลี้ยงแมงดาไหมครับพี่เคยโอ้แมงดาเขาย่างกินลูกเขาไม่ทอดแต่ตัวเล็กขนาดนี้ยังไม่มีไข่มั้งพี่ก็ปล่อยไปเนาะใช่ไหมครับแมงดาเขาไม่กินเนื้อกินแต่ไข่ใช่ไหมพี่ไข่ครับมาอีกแล้วครับพัตตาโอ้ยปูตัวนั้นกำลังจะหลุดตัวนั้นกำลังจะหลุดหลุดพอดีเลยเดินแล้วเดินแล้วเดินมาแล้วพัตตาพี่เหวออันนี้คือพี่เหวอแบบวางเพื่อให้เรามาดูแต่จริงถ้าเกิดจริงๆพี่เหวอจะวางเยอะกว่านี้ใช่ไหมครับผมอวนหนึ่งปากนี่มันยาวเท่าไหร่ครับผมวางนี่ประมาณอวนของผมเนี่ยประมาณ3กิโลฝ่า3กิโลกว่าครับผมเคยจับได้เยอะสุดวันหนึ่งกิโลก็ประมาณ60กิโลฮะวันเดียวนะครับผมโอ้นี่ใหม่แล้วเป็นอยู่เลยพัตต้าโอ้ยังดิ้นอยู่เลยแบบวันนี้ที่เราจับวันนี้ถือว่าได้เยอะหรือน้อยได้น้อยครับถ้าวางนานกว่านี้จะเยอะกว่านี้ใช่ไหมครับผมแล้วเคยได้น้อยสุดไหมมีเคยมีไม่ได้ไหมสักตัวก็ไม่ได้ครับมีเหรอมีครับในสมัยก่อนนะครับที่ชุมชนแหลมผักเบี้ยเคยเกิดวิกฤตขาดแคลนปูม้ามาก่อนครับเนื่องจากการทำประมงที่ผิดวิธีไม่ว่าจะปูตัวเล็กปูตัวใหญ่หรือแม้กระทั่งปูที่กำลังวางไข่ก็จับขึ้นมาหมดครับทำให้จำนวนปูม้าลดลงอย่างต่อเนื่องจนชาวบ้านได้เริ่มหันมาอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรปูม้าใหม่ทำให้ที่นี่กลับมาอุดมสมบูรณ์ได้อย่างทุกวันนี้ครับมันเคยมีปูล้นไหมแบบจับได้เยอะมากขายไม่หมดอย่างเงี้ยมีครับจริงเหรอ
ครับผมทำไมที่นี่มาอุดมสมบูรณ์จังอะพี่ ที่อื่นเขาหาแล้วไม่ค่อยได้นะครับผมที่นี่ทะเลที่นี่อุดมสมบูรณ์ครับปูมันจะเยอะช่วงฤดูไหนพี่แล้วแต่ครับของในทะเลนะฮะไม่แน่นอนใช่ไหมไม่แน่นอนครับแล้วปูอร่อยช่วงไหนมีฤดูไหมอย่างปลาบางทีนี่มันก็จะอร่อยเรื่องช่วงฤดูอะไรเงี้ยอย่างปูเนี่ยมันเขามีข้างขึ้นข้างแรมปูจะแน่นหรือไม่แน่นอย่างช่วงนี้เนี่ยมันเป็นแรมต้นๆมาแล้วมาแล้วตัวใหญ่ตัวใหญ่ปูแรมต้นๆปูจะแน่นนะฮะหุ้ยหอยหอยหอยตัวเบลเลอร์เลยป้าต้าหอยตัวเบลเลอร์เลยหอยมารยาทครับหอยมารยาทคืออะไรหอยอะไรรู้ไหมหอยกราบครับผมแหมบุกโดนบุกโดนเด็กบุกโดนเด็กโอ้โหมาแล้วที่หนูอยากได้มาแล้วหอยหวานด้วยเนี่ยโอ้มีหอยหวานโอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่คุณแมงด้ามาอีกแล้วครับพัตต้าโอ้ยมาอีกแล้วคุณแมงดาคุณหอยยังเหมือนกันคุณอะไรไปหมดเลยอะไรไปอีกแล้วอะไรไปอีกแล้วนี่มีไข่มีไข่มีไข่แล้วปกติถ้าธรรมดาที่พี่ไม่ได้พาเรามาพี่ออกมาตั้งแต่กี่โมงพี่ปกติจะออกประมาณตีหนึ่งครับอ๋อถ้าเช้าก็กลับไปขายพอดีเลยแล้วตัวใหญ่ปูที่เราไปได้เราไปขายที่ไหนอะพี่ก็ขายที่แพปลาชุมชนนะอ๋อมีคนเขามารับซื้อเลยครับผมพอเราขึ้นเรือปูก็มีคนมารับซื้อเลยโอ้โหดีอะเอาละครับหมดแล้วเราก็ได้ปูมากี่ตัวพัตต้านับได้ไหมว่าได้ปูกี่ตัวโอ้โหตัวใหญ่มากเลยครับพี่อันนี้เราทำอะไรครับพี่เหวออันอย่างนี้ปูแบบนี้เราเอาไปส่งให้แม่ค้าครับผมอันไม่ได้พี่กำลังทำอะไรพี่เอาหนังยางมาทำไมต้องเอามัดครับอ๋อมันต้องมัดในเรืออย่างนี้เลยเหรอครับผมต้องมัดตอนเป็นๆนี่ฮะถ้าเราปูถ้าปูตายมันก็จะไม่มีราคาอ๋อรีบมัดก่อนถ้าเราไม่มัดมันมีโอกาสตายเหรอครับครับก็ไม่ตายก็มันจะหนีบเอาฮะแสดงว่าถ้าเราเอาปูไม่มัดไปใส่รวมกันปุ๊บมันก็จะหนีบก็จะหนีบกันครับผมอันนี้มัดแล้วไม่หนีบแล้วครับผมไม่หนีบแล้วครับแต่ก็ไปจับตรงกล้ามไม่ได้อยู่ดีจับกล้ามไม่ได้นะครับจับแบบนี้ได้นี่จับนี่ได้หมดนี่ได้แต่อย่าดูตรงกล้ามก็จับไหมครับนี่เสร็จแล้ว1ตัวไอ้หนูนี่โอ้โหได้หลายตัวเลยนี่เห็นไหมโอ้โหตัวใหญ่เลยอะแบบนี้น่าจะประมาณกี่ตัวโลครับพี่อ๋อแบบนี้ประมาณ4ตัวโลครับผม4ตัวโลนี่ขายประมาณเท่าไหร่อ่ะพี่ก็ที่ผมส่งอยู่ตรงนี้ก็350บาทครับผมโอ้ราคาที่นี่350ปกติเราไปกินก็อยู่ประมาณ 5-600 เนาะก็เป็นราคาตลาดไปกันนะครับอันนี้เป็นปูไซส์กลางนะครับเมื่อกี้นี่ไซส์ใหญ่ครับอ๋อเมื่อกี้4ตัวโลนี่ไซส์ใหญ่ครับตัวนี้ประมาณ6ตัวโลครับอ๋อ6ตัวโลนี่เรียกว่าไซส์กลางถ้าไซส์กลางอยู่เท่าไหร่ไซส์กลางอยู่250บาท250อ๋อมันก็จะลงไปเรื่อยๆครับผมแต่ถ้าเล็กๆมากๆเราปล่อยไหมเราก็ไม่เอาใช่ไหมครับแม่ค้าเขาก็ไม่รับเพราะเล็กเกินเนี่ยเราก็ปล่อยมันไปโตดีกว่าครับผมส่วนอันนี้นะครับอันนี้นี่เป็นปูที่ว่าปูไข่ฝาหรือปูไข่นอกกระดองนะครับอันนี้เราทำไงเราปล่อยเหรอเราได้มาเนี่ยเราก็จะไปใส่ธนาคารครับของเรามีธนาคารปูเราก็ต้องเอาไปใส่ธนาคารครับสงสัยกันไหมครับว่าธนาคารปูคืออะไรผมบอกเลยครับว่านี่แหละคือหัวใจหลักของการอนุรักษ์ปูม้าของที่นี่เลยแต่ขอให้อดใจรอสักนิดครับเพราะตอนนี้ชาวบ้านของที่นี่ได้เตรียมอาหารจานเด็ดย่างยำสาหร่ายพวงองุ่นที่หากินไม่ได้ง่ายๆไว้ให้ผมได้ลองชิมกันที่ฝั่งแล้วครับเอาละครับยำสาหร่ายพวงองุ่นนะครับเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ขึ้นชื่อในแหลมผักเบี้ยนะครับวิธีกินเขาจะไม่คลุกเคล้ารวมกันคุณผู้ชมเขาจะแยกยำไว้แล้วก็เหมือนกับเอามากินแก้มครับกับตัวสาหร่ายมันจะอร่อยมากๆอันนี้เขาบอกว่ามันคือกรีนคาเวียร์นะครับผมให้ออกเรือทั้งวันก็ไหวถ้าได้อย่างเงี้ยกรุบกรุบกรอบกรอบหอมหอมมันมันข้างบนนี้เนื้อปูม้านะครับผมสุดยอดเลยครับลูกผมแพ้อาหารทะเลครับกินไม่ได้เต็ดผมคนเดียวครับสาหร่ายพวงองุ่นนะครับถือเป็นอีกหนึ่งวัตถุดิบที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนที่นี่เลยครับเนื่องจากชุมชนแหลมผักเบี้ยมีน้ำทะเลที่สะอาดจึงเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สาหร่ายพวงองุ่นชั้นดีเลยครับคุณต้องลองมากินนะสาหร่ายพวงองุ่นเนี่ยมันแบบมีสรรพคุณมากมายแล้วรสชาติมันนะกัดเข้าไปข้างในมันเป็นเม็ดกรุบกรุบกรอบกรอบแบบสุดยอดเลยตอนนี้ก็ถึงเวลาไปดูธนาคารปูกันแล้วล่ะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าธนาคารปูหน้าตามันจะเป็นยังไงมีการฝากถอนเหมือนธนาคารปกติหรือเปล่าต้องไปถามพี่วินผู้ดูแลธนาคารปูกันครับโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับพี่วินครับผมตั้งใจจะพาลูกชายมาเรียนรู้เรื่องธนาคารปูครับพี่วิน
วินครับธนาคารปูคืออะไรครับคือธนาคารที่เพาะพันธุ์ลูกปูปล่อยลงสู่ทะเลคือทําให้ชุมชนฟรีๆโดยเราอาศัยข้อแม่ปูจากชาวเรือหมายความว่าเวลาชาวประมงเขาจับข้อแม่ปูที่มันมีไข่ฝาไม่ไข่นกกระดองอ่ะที่มันไข่ปูๆออกมาที่เราไปซื้อเขาจะไม่กินกันทําไมกินเขาจะเอามาให้เราที่ธนาคารแล้วเราก็เอามาเพาะครับแล้วพอแล้วไปทําอะไรอ่ะเพราะแล้วพอออกลูกเราก็จะปล่อยมันจะออกช่วงเช้าชะมืดถ้าเราหลุดจากสามโมงเช้านี่ไม่มีแล้วธนาคารจะได้อะไรอ่ะธนาคารก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยธนาคารก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรคือว่าได้เพาะพันธุ์ลูกปูให้ชุมชนไงเอาแล้วเราไปเอาเงินจากไหนมาในการเพาะในเมื่อเราไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยพี่เราจะไปเอาเงินจากไหนในการซื้ออุปกรณ์เนี่ยอุปกรณ์นี่มันมีหน่วยงานของรัฐช่วยเหลือตลอดตรงนี้เขาก็ช่วยสนับสนุนเราตลอดเลยเราจะเอาทางเอาจริงๆแล้วธนาคารปูมันคือการอนุรักษ์ปูครับแล้วไอ้ถังแบบนี้นี่คืออะไรครับในนี้มีอะไรอยู่มีแม่พันปูดูได้แม่พันปูนี่ๆพี่เขาจะตักให้ดูพระท่าไปดูเร็วพี่วินตักให้ดูฝั่งนู้นนู้นปูปูไปเร็วพ่อไม่ไปเดี๋ยวมันหนีพ่อกลัวดูไปดูเลยว้ายมาแล้วพระท่าแม่พันนี่เป็นระยะแรกระยะสีเรื่องนี่ออกจากในตัวปุ๊บมันจะเป็นสีนี้ก่อนเลยแล้วก็มีอันนี้คือที่เราจับขึ้นมาจากทะเลเป็นแบบนี้ใช่แล้วเราก็มาเลี้ยงไว้ในถังแล้วเขาจะออกไข่ให้เหรอใช่ปูที่มีไข่นอกกระดองแบบที่เห็นน่ะพอมาไว้ในถังปุ๊บเขาก็จะปอกไข่ฟักเป็นตัวเลยจากไข่สีเลือดนี่จะอยู่ถึง7วันนะถ้าเป็นสีน้ำตาลอยู่ประมาณ 3-4 วันถ้าเป็นสีดำเนี่ยคือข้ามวันเขาจะออกเลยก็คือเราก็เลี้ยงอยู่ในถังไปเรื่อยๆใช่เลี้ยงจนจะออกแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าปูมันพร้อมที่จะไปปล่อยลงทะเลแล้วอ่ะพี่มันจะออกลูกในถังไหมถ้าเป็นสีดำมันจะเคลียร์แม่จะเคลียร์ออกมาอยู่ในถังเราจะต้องดูอย่างเดียวคือว่าแม่ไหนไม่เคลียร์เราก็จะไม่ปล่อยแล้วพี่มาทำธนาคารปูได้กี่ปีแล้วฉันทำนี่เป็นคนที่เท่าไหร่แล้วฉันก็ไม่รู้ก็ทำก่อนมามีมาหลายคนเท่าที่พี่จำได้คิดว่าประมาณกี่ปีก็นี่มันเป็นประมาณปีที่11แล้วทำไมชาวบ้านก็ถึงแบบไม่เอาไปขายดีกว่าทำไมถึงยอมมาให้ธนาคารอ่ะเราให้อะไรเขาทำไมเราไม่ทำแบบนี้ไปบ้างมันก็จะหมดไปไงนี่เป็นไม่นี่เพราะมันจะไม่มีอะไรจะไม่เป็นน้ำที่เราดูดขึ้นมาพักให้มันใส่แล้วผมเห็นว่ามีปลามีปลานี่ปลาแล้วจับมาใส่ไปอย่างนั้นเลยอ๋อเขาไม่ได้เพาะใช่ไหมไม่ได้เพาะอันนี้ที่พี่วินเอามานี่คืออะไรครับลูกปูที่มันออกจากแม่แล้วเนี่ยอ๋อดูนี่มันเป็นเล็ดนี่มันมีตัวปูอยู่ในพัตตาดูดีๆนี่มันคือปูตัวเล็กนะลองส่องดูเนี่ยมันมีแขนกับขาด้วยเห็นไหมลองส่องดูสิถ้ามันจะเป็นระยะโซเอียมันจะไม่มี8ขามันเป็นมันเป็นตัวนี่มันว่ายอยู่นะพัตตาเนี่ยเขาขยับอยู่เขามีชีวิตเห็นไหมงั้นลองใส่แสดงว่าไม่ได้ใส่ไปในนี้ปลากินหมดสิเออเสื้อหนูโดนปลากินหมดเลยเอาเสื้อหนูโดนปลากินเหรอไหนอ่ะไม่มีไม่โดนอ่ะพี่วินครับแล้วปกติแม่ปูตัวหนึ่งเนี่ยออกไข่น่าจะมีได้ลูกปูประมาณเท่าไหร่ถ้าแม่อย่างเล็กๆก็ประมาณ 200,000 ตัว 200,000 ตัวแม่เล็กๆที่เพิ่งออกเป็นไข่เราเพาะออกมาน่าจะรอดสักกี่ตัวระวังตกแตกลูกพี่ต้ามันออกอุ้ยหลายล้านตัววันๆหลายล้านตัวพ่อมันออกวัน20ถัง10กว่าถังอะไรเงี้ยถัง 200,000 300,000 ทั้งนั้นนะพี่เพาะมันจะเป็นตัวเนี่ยมันเป็นตัวเล็กๆแล้วอย่างเงี้ยแล้วพี่จะไปปล่อยทะเลทำไมพี่ไม่เลี้ยงอย่างงี้ให้มันโตไปเลยล่ะเลี้ยงไม่ได้ต้องใช้ประมงอย่างเดียวทำไมถ้าเลี้ยงมันไม่โตเพราะว่าเราทำน้ำแพนตอนเนี่ยมันกินไม่ได้มันต้องทำน้ำเขียวคือน้ำแพนตอนเนี่ยให้มันกินคือเราได้แค่แบบให้เป็นฟักไข่สุดท้ายมันก็ต้องไปโตตามธรรมชาติถ้าเราเลี้ยงไว้อย่างงี้ต่อมันก็ตายมันจะกินแพนตอนพอหมดแพนตอนปุ๊บเนี่ยมันกัดกินกันเองบนกระดานนั้นพี่จดอะไรไว้ล่ะครับผมไอ้นั่นมันเป็นรายชื่อบริจาคอะบริจาคได้ยังไงแล้วเราจะคืนให้เขาอะเหรอไม่ต้องคืนได้คือให้บริจาคให้เราฟรีๆอันนี้ก็คือส่วนใหญ่ก็ชาวประมงอะไรที่จับปูได้ใช่ชาวประมงอะไอเดียหนึ่งน่ารักมากก็คือว่าเห็นแบบตรงที่ชุมชนอะก็จะมีจุดที่แบบให้คนมาปล่อยลูกปูได้ใช่เคยอยากทำบุญปล่อยลูกปูสะเดาะเคาะอะไรไปเนี่ยเราก็จะเก็บไปให้บริจาคอะไรก็เป็นเงินที่เข้ามาช่วยธนาคารใช่อันนี้มันต้องจ่ายค่าไปก็อะไรอันนี้แปลว่าผมเอาไปปล่อยได้ได้พัตตาครับพัตตาพี่วินเขาบอกว่าจะให้เอาลูกปูไปปล่อยกันไหมไปไหมลูกไปไหมไปได้งั้นหนูถือพี่วินมันจะผงไหมเนี่ยหนูถือแน่นๆถือดีๆถือดีไปเดินไปทางนู้นเลยไปทางนู้นที่ร้านนี่ได้ตอนนี้ไม่ไหวรู้สะพานหนูกลัวสะพานหักหรอไม่หักหนูค่อยๆว้าวลงเรือด้วยพัตตากลัวเปล่าพอลงก่อนอยู่ให้สะพานแล้วพ่อจะอุ้มหนู
ป้ายแล้วก็นี่เดี๋ยวพี่วินถือเดี๋ยวหนูไปเอากระป๋องนั้นมาปล่อยตรงนี้อย่าปล่อยมีปูตรงนั้นก็ได้ปล่อยตรงนั้นก็ได้เขาบอกตรงนี้อย่าปล่อยมีปูเสฉวนอยู่มีปูเสฉวนอยู่เดี๋ยวปูเสฉวนกินอ่ะนะปล่อยตรงไหนหนูจะปล่อยตรงไหนหนูถืออ่ะแล้วมันจะไม่มีปลาไม่มีอะไรมากินเหรอพี่เนี่ยลูกปลาเยอะเลยอย่างเงี้ยก็เขาวิจัยไปแล้วปลากินมั่งเรือมั่งก็ประมาณ 10% ต่อแม่แต่แม่เองแล้วปล่อย 300,000 ตัวเหลือตั้ง 50,000 30,000 อะไรไปโอ้คือยังไงมันก็ต้องมีสูญเสียไปบ้างเป็นเรื่องธรรมชาติปกติปูที่เราเอามาเพาะต้องเป็นปูที่เป็นไข่นอกกระดองใช่เพราะว่าปูที่อยู่ในไข่ในกระดองเนี่ยเราไม่รู้อยู่แล้วเนาะไม่รู้เราไม่เห็นซึ่งเราก็จะไปกินทำเป็นแบบปูไข่ดองอะไรก็จะอร่อยกันไปอันนั้นไม่เป็นไรกินได้ไม่ผิดไม่ผิดคุณผู้ชมถ้ากินไข่ในกระดองไม่ต้องไม่ต้องรู้สึกผิดเราไม่ได้โกรธอะไรใช่เราไม่เห็นแต่ถ้าใครจับปูไข่นอกกระดองมาเนี่ยขอให้เอามาธนาคารอย่าเอาไปกินครับปกติไข่นอกกระดองนี่เขาไม่กินกันใช่ไหมครับใช่เขาจะไม่กินจนมาจะแกะทิ้งอะจนมาผมก็ไม่เคยกินนะผมเคยเจอปูนึ่งแล้วมีไข่นอกกระดองมาแต่ละทิ้งแต่ละตัวยังน้อยๆต้องมีขนาด200,000ตัวต้องแม่คุณผู้ชมเนี่ยที่พี่วินพูดเนี่ยไข่นอกกระดองหนึ่งตัวที่คุณเอาไปนึ่งแล้วคุณเอาไข่มันทิ้งไปโดยที่ไม่กินเนี่ยมันคือประมาณ 200,000 ชีวิตคุณแค่ยอมไม่กินปูแค่ตัวเดียวอ่ะใช่แล้วสามารถได้ลูกอีกเท่าไหร่อย่างน้อย 200,000 ชีวิตใช่พี่วินครับผมถามนิดนึงพอทำธนาคารปูเนี่ยนอกจากมีปูเยอะแล้วมันมีผลดีด้านอื่นอีกไหมมันก็ได้กับชุมชนน่ะที่นี่เป็นอาชีพออกอวดปูเป็นส่วนใหญ่ที่นี่ก็จะจับปูเป็นส่วนใหญ่ก็เลยทำให้ชาวบ้านมีรายได้มากขึ้นว่าเองมันดีปลาหมึกก่อนจากปลาก่อนที่ว่าออกไปแล้วมันไม่ได้อะไรไปดูปูจับปูปล่อยปูกันไปแล้วแต่ยังครับเรายังไม่ได้กินปูที่เราได้กันมาเลยครับคุณผู้ชมผมเลยต้องรบกวนให้คุณแม่สายชนแม่ครัวมือหนึ่งของชุมชนทำน้ำจิ้มซีฟู้ดสุดแซ่บสูตรเด็ดของที่บ้านแหลมผักเบี้ยให้สักหน่อยครับโอ้โหคุณแม่อันนี้ปูที่ผมจับมาเมื่อกี้เหรอใช่ค่ะมันต้องแช่น้ำแข็งเหรอครับทำไมอ่ะใช่ครับน็อกก่อนน็อกก่อนน็อกน้ำแข็งมันคือความภาคภูมิใจเพราะนี่คือปูที่ผมจับมากับมือแต่แม่จะมาปรุงให้ผมชิมใช่แล้วแม่จะเอามานึ่งเฉยๆเลยใช่นึ่งนานไหมคะแม่นึ่งประมาณ20นาทีโหแสดงว่าซึ้งมากอ่ะน่ะค่ะเพราะว่าแม่ไม แม่ครับทำไมต้องหงายท้องมันนะคะทำไมไม่เอาคว่ำลงอ่ะปูมันจะความหวานของมันนะคะจะหวานอร่อยของมันอยู่ในตัวเลยแม่อยากให้หวานแม่ก็ใส่น้ำตาลดิครับแม่จะไปคว่ำมันทำไม อันนี้คือถ้าผมเดาเองนะคุณผู้ชมผมคิดว่าถ้าเราหงายน้ำหวานปูจะอยู่ในกระดองแต่ถ้าเราคว่ำเนี่ยมันจะไหลออกมาทางข้างล่างของปูหมดมันก็จะไม่หวานน้ำจิ้มนี่คือน้ำจิ้มซีฟู้ดเลยพริกขี้หนูต้องเป็นพริกขี้หนูสวนด้วยสวนใครแม่ส่วนแม่เองส่วนแม่เองโอเคพี่กินหนูเท่าไหร่เดี๋ยวก่อนดูไม่ทันเมื่อกี้พี่กินหนูกี่เม็ดบอกเลยประมาณ20เม็ดกระเทียม12ยี่พี่กินหนู20พี่กินหนูสวนต้องสวนแม่ใส่ชนด้วยคุณผู้ชมอยากได้ก็มาขโมยสวนแม่เอาต้องโขกเท่านั้นเครื่องปั่นไม่อร่อยถ้าเครื่องปั่นมันจะไม่หอมค่ะเอาละครับตำจนละเอียดแล้วก็นำมาใส่ในชามเพื่อผสมใช่ไหมครับปรุงรสอ๋อสูตรแม่ไม่เอาเกลือเลยไปน้ำปลาเลยมะนาวจ้ะครับผมถ้าเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดทางตะวันออกทางระยองนะครับเขาแทบไม่มีน้ำตาลเลยมีแค่เกลือพริกกระเทียมแล้วก็น้ำปลาแต่ถ้าเป็นที่นี่เป็นน้ำตาลปี๊บน้ำมะนาวแล้วก็น้ำปลานะครับซึ่งจริงๆน้ำตาลปี๊บเยอะสุดรองลงมาเป็นน้ำมะนาวแล้วก็น้ำปลานิดเดียวง่ายๆเนาะใส่เครื่องปรุงแล้วคนให้เข้ากันนะครับแค่นี้เลยคุณแม่บอกว่าเคล็ดลับก็คือถ้าจะให้อร่อยเนี่ยมันต้องตำใหม่ๆทำใหม่ๆไม่ใช่มาทำทิ้งเอาไว้แค่ปูนึ่งอย่างเดียวมันยังไม่พอครับเพราะที่นี่ยังมีกั้งที่ขึ้นชื่อคุณแม่สายชนเลยเอากั้งมาผัดกะเพราให้เราได้กินกันครับโอ้โหอันนี้แม่เอาไปนึ่งมาแล้วนึ่งนานไหมกว่าจะได้เนื้อแบบนี้นึ่งประมาณ15นาทีแล้วก็แกะเอาแต่เนื้อมานอกจากผัดกะเพราแล้วทำอย่างอื่นอีกได้ไหมก็กินทอดกระเทียมได้อ๋อโอเคอ่ะเราจะมาทำกั้งผัดกะเพรากันกะเพรากั้งกันเมื่อกี้แม่สอนวิธีแกะกั้งไปแล้วบิดหัวบิดตัวแล้วก็ได้มันมาแล้วตั้งน้ำมันใส่ในนั้นมีอะไรบ้างคะแม่มีกระเทียมมีพริกค่ะโอ้ไฟแรงมากครับแม่จะไหม้แล้วหนีก่อนเหอะกั้งถ้าเราไม่เอาไปลวกก่อนเราเอามาผัดไม่ได้หรอครับไม่ได้จ้ะมันแกะเนื้อไม่ออกอ๋อมันแกะไม่ออกต้องลวกก่อนจ้ะผัดพริกกับกระเทียมให้หอมให้หอมถึงใจวิธีการปรุงกะเพรากั้งของคุณแม่สายชนก็ไม่ยากเลยเพียงแค่เติมน้ำซุป
น้ำมันหอยน้ำตาลและซีอิ๊วขาวครับนะครับเมื่อกี้ใส่เครื่องปรุงลงไปนะครับตามด้วยพริกนะครับผมได้ปูสดๆมาแล้วนะครับพักไว้ให้เย็นสักนิดนึงแล้วก็มาแกะกันนี่คุณผู้ชมมันเยิ้มๆแบบนี้อร่อยนะครับผมถ้าจะโชว์ว่าแกะปูเป็นหรือเปล่าก็ต้องโชว์ที่กล้ามใช่ไหมแม่นะทำไมครับแม่ปีเยี่ยมแม่โอเคครับเสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้โหแม่แกะไว้ได้สวยงามมากขอรับประทานแล้วครับผมขอชิมเลยนะครับปูถ้าจะให้อร่อยคนอื่นอาจจะชอบกินกระเทียมแต่ผมชอบกินกล้ามค่ะกล้ามอร่อยนะคะกล้ามเนื้อหวานนะคะนี่โหนี่ฝีมือการแกะไม่ธรรมดาโหสดมากแม่หวานแบบหวานจริงๆคือแล้วแบบน้ำหวานจากปูแบบมันกระจายอยู่ในปากอ่ะสดมากนี่แล้วตอนเด็กๆก็เล่นอย่างนี้แล้วก็นี่มันที่มันนี่นี่น้ำจิ้มนี่ตอนเห็นแม่ทำน้ำจิ้มอ่ะนึกว่ามันจะหวานไม่หวานนะมันเป็นเปรี้ยวนำนะแล้วก็เป็นหวานแล้วก็เป็นเผ็ดตอนแรกดูเห็นใส่น้ำตาลนึกว่าอุ้ยจะหวานไปหรือเปล่าปรากฏกลมกล่อมเลยครับมันจะเป็นเปรี้ยวนำมาก่อนผู้ชมแล้วมันก็ตัดด้วยความหวานแล้วก็มีรสเผ็ดตามมาทีหลังอร่อยนี่ปูไปแล้วปูนี่ไม่ต้องพูดผมว่าใครดูก็ดูว่าอร่อยนะดูกันเชียงใหญ่มากมากมากล้างดีกว่าอร่อยแม่รสชาติแต่ว่าเนื้อกั้งคุณผู้ชมเส้นในเนื้อมันเหมือนเนื้อปูแต่ว่าความหนึบมันเหมือนกุ้งแล้วมันเหมือนกับเอาปูกับกุ้งมารวมกันแล้วมันอยู่ตรงกลางคือถ้าใครบอกว่าเวลารู้สึกว่ากินกุ้งบางตัวกุ้งใหญ่ๆกินแล้วเนื้อมันแข็งไม่อร่อยลองมากินกั้งกั้งใหญ่ๆแต่เนื้อมันไม่แข็งครับเนื้อมันนุ่มเหมือนปูหอมอร่อยมากแล้วเนื้อหวานแบบของสดๆทำอะไรก็หน่อยเนาะอยากกินอาหารทะเลมันก็ต้องมากินที่ริมทะเลอย่างเงี้ยเนาะดูฝีมือคุณแม่สายชนกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาลองชมฝีมือการทำอาหารของผมบ้างดีกว่าครับครับผมวันนี้อยากจะลองทำผัดหมี่ปกติผัดหมี่ยังมีผัดกระเฉดใช้กุ้งใช้มันกุ้งแต่วันนี้เราจะลองเปลี่ยนมาเป็นปูแต่เนื่องจากว่าปูที่นึ่งแบบนี้อาจจะหามันหรือว่าปริมาณนั้นได้น้อยผมเลยอยากจะสร้างความมันให้กับปูโดยการใช้ไข่เค็มนะครับเพราะฉะนั้นอาหารของผมในวันนี้ชื่อว่ามีปูผัดไข่เค็มนะครับอันดับแรกไม่มีอะไรมากคุณผู้ชมเรามาทำซอสไข่เค็มกันก่อนไข่แดงเค็มนะครับอันนี้คุณจะซื้อมาเลยแล้วนึ่งให้สุกหรือว่าจะเอาจากไข่เค็มธรรมดาก็ได้นะครับหลังจากนั้นเติมน้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยครับแล้วบี้เลยครับผมทำให้เป็นซอสผสมแล้วได้เหมือนเป็นซอสไข่เค็มแบบนี้นะครับคุณเอาไปผัดอย่างอื่นก็ได้นะคุณผู้ชมปลาหมึกผัดไข่เค็มกุ้งผัดไข่เค็มก็ทำซอสแบบนี้ก็ได้ง่ายๆนะครับพักไว้ก่อนเดี๋ยวมาเตรียมพริกสักนิดนึง 3-4 เม็ดแบบนี้ตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปก่อนนะครับผมนะครับหลังจากนั้นรอให้น้ำมันร้อนนะครับใส่พริกกับกระเทียมที่เราเตรียมไว้ลงไปครับผมผัดให้หอมนะครับผมแล้วก็ใส่เส้นหมี่ลงไปนะครับแล้วทีนี้ผมก็จะใส่ซอสไข่เค็มที่เตรียมไว้ลงไปครับครับน้ำตาล1ช้อนโต๊ะนะครับผมแล้วก็น้ำปลาอีก1ช้อนโต๊ะนะครับผัดให้แห้งนะครับผมเส้นเริ่มดูดน้ำไปหมดนะครับก็ใส่เนื้อปูลงไปครับผมแล้วก็ใส่ต้นหอมครับแล้วก็พริกชี้ฟ้าแต่งให้สวยงามสักนิดนึงนะครับแค่นี้แล้วก็ผัดให้เข้ากันเลยครับผมแต่งสีด้วยน้ำมันพริกเผาเล็กน้อยนะครับไม่ต้องเยอะครับคุณผู้ชมให้สีเงาๆสวยๆน่ารับประทานโอเคแล้วก็ผัดให้เข้ากันครับครับผมให้ไข่เค็มนะครับให้รสชาติมันๆแคนไข่ของปูนะครับผมบวกกับกลิ่นหอมๆจากเนื้อปูสดๆนะครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับฝีมือผมเหรอฮะปูที่เราไปจับด้วยกันมาพี่รู้จักไหมพี่อะไรไม่รู้จักมันอะไรครับเนี่ยผมก็ไม่รู้จักเฮ้ยใช่พี่อันนี้เขาเรียกว่ามีปูผัดไข่เค็มอ๋อมีปูผัดไข่เค็มพี่เวอร์ลองชิมอันดับแรกพี่เวอร์บีบมะนาวก่อนแล้วไข่เค็มอยู่ตรงไหนครับเนี่ยไข่เค็มไม่มีมีแต่ไข่ดาวอยู่ที่บ้านพี่ไม่ใช่ผมล้อเล่น
ไข่เค็มบอกว่าทำเป็นซอสพี่เห็นสีเหลืองๆไหมอ๋อเหรอฮะสีเหลืองๆอันนี้ในเส้นนี่คือไข่เค็มนะไข่เค็มเลยครับผมอยากจะแบบเอาความมันของไข่เค็มมาแทนมันปูอ่ะพี่ว่ามันจะคล้ายกันไหมผมให้พี่เหวอชิมก่อนดีกว่าเป็นไงพี่ผมไม่เคยทานแบบนี้แต่ว่ามันอร่อยนะผมเคยกินแต่ผัดหมี่ธรรมดานะฮะคือว่าผัดหมี่หวานๆนะแต่พอมากินผัดหมี่ที่อะไรนะผัดหมี่ไข่เค็มได้รสชาติไปอีกแบบนึงฮะคือว่ามันอร่อยอ่ะไม่เหมือนกับผัดหมี่ธรรมดานะฮะคุณผู้ชมคือมันจะมันเหมือนมันมีความมันครับของไข่เค็มใช่ก็ผมบอกว่าให้มันแทนมันปูเนาะครับผมแล้วก็แบบไข่เค็มมันจะมันจนเคลือบเส้นหมดเลยอ่ะแล้วผมว่าความมันของไข่เค็มมันเข้ากับเนื้อปูดีส่วนผัดหมี่แบบเนี้ยถ้าใครจะเผ็ดก็เติมพริกป่นใครจะหวานก็เติมน้ำตาลแล้วแต่ชอบแต่ความอร่อยมันคือความมันของไข่เค็มพี่หัวมีเรือมาครับผมไม่เป็นไรเลยเขาจะมาเทียบเราเราไม่ได้ไปเอาปูเขามาใช่ไหมเขาตามมาหรือเปล่าไม่โอ้เขาให้หลบสักนิดครับพี่หลบไหนครับเอาโอเคขันยืนเราลากันไปตรงนี้เลยครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราย้ายก่อนนะครับเขามาตามเอาปูคืนคุณผู้ชมไปแล้วอร่อยนะ